น้ำชันมาแล้วโขกนะคะเดี๋ยวจะทำคันน้ำไว้ใส่อาหารค่ะเราไม่ใช้สีเราจะไม่ใช้สีอาหารนะคะเราใช้สีจากธรรมชาติค่ะน้ำชันนะคะเราเอาใส่ครกตำไม่ใส่น้ำเลยนะคะแล้วก็มาคั้นเอาน้ำเก็บไว้ใส่อาหารค่ะแต่ใบเตยนี่เราเอาปั่นเครื่องต้องใส่น้ำหน่อยนะคะไม่งั้นมันปั่นไม่ได้แล้วเดี๋ยวเอาไปกองเอาแต่น้ำค่ะเดี๋ยวไปใส่อาหารนะคะเราเอาใส่ครกตำนะคะไม่ใส่น้ำเลยนะคะแล้วก็บิเอาคั้นใส่กระชอนเอาแต่น้ำเตรียมไว้ค่ะตอนนี้ใบเตยเนี่ยเราปั่นให้ละเอียดนะคะใส่น้ำนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่อาหารเป็นสีของอาหารนะคะอันนี้คือน้ำใบเตยค่ะอันนี้คือน้ำดอกอัญชันนี่ป้าน้องจะทำยาคูนะคะเป็นขนมชนิดหนึ่งเราไม่มีน้ำนมข้าวที่เป็นข้าวที่มันออกรวงแล้วมันโง่มาเป็นรูปตัวยูนะคะเราก็ใช้งาก็ได้ค่ะแต่วันนี้ป้าน้องจะทำทั้งงาดำและงาขาวนะคะเขาก็จะใส่น้ำไปเนี่ยค่ะงาขาวเนี่ยป้าน้องก็ล้าง3-4 น้ำผึ่งไว้ให้หมาดแล้วก็ไปคั่วเสร็จแล้วเราก็ปั่นค่ะก็ใส่น้ำไปประมาณสักถ้วยครึ่งเนี่ยค่ะใส่น้ำไปสักถ้วยครึ่งนะคะแล้วงาดำเนี่ยนะคะก็ใส่น้ำไปสักถ้วยหนึ่งนะคะแล้วก็คนให้มันเข้ากันนะคะแล้วเดี๋ยวเราอันนี้แป้งมันนะคะช้อน2ช้อนค่ะเอาน้ำใส่2ช้อนค่ะเอาน้ำใส่อีกนิดนึงค่ะแล้วก็คนให้มันละลายนะคะอันนี้เราจะเอาใส่ทั้งหน้ามันนะคะงาดำนี่เขาจะกินกับหัวกะทินะคะอันนี้เราจะเอาใส่ทั้งหน้าแล้วก็ใส่ตัวงาดำงาขาวนะคะเพราะต้องมีแป้งไม่งั้นเขาจะไม่เหนียวค่ะนะคะค่ะคนให้ละลายให้หมดนะคะแล้วตอนนี้ก็ตักเกลือเนี่ยตักเกลือใส่ไปอันนี้ป้าน้องใช้นมถั่วเหลืองนะคะใส่เกลือไป1ช้อนชานะคะแล้วก็คนให้เขาเข้ากันค่ะคนให้เขาเข้ากันนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็ใส่แป้งไปแป้งที่ละลายไว้นะคะเราแป้ง2ช้อนเราละลายน้ำแต่เราไม่ใส่หมดนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ที่งาด้วยใส่ไปสัก2ช้อนค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยเอาไปตั้งไฟถ้าเผื่อมันยังไม่หนืดนะคะก็เติมแป้งได้อีกนะคะอันนี้งาดำงาขาวเนี่ยป้าน้องก็จะใส่น้ำตาลตะโนดค่ะเขาจะหอมค่ะอันนี้ป้าน้องก็จะใส่ไปสัก3ช้อนชาค่ะงาขาวมันจะมากกว่างาดำนิดนะคะงาดำก็ใส่ไปสักช้อนครึ่งพอค่ะเพราะเขาน้อยกว่านะคะแล้วเราก็คนให้ละลายค่ะคนน้ำตาลนี่ให้ละลายให้หมดนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปตั้งไฟแล้วเราก็ใส่แป้งเข้าไปนะคะแป้งที่ละลายไว้งาขาวเนี่ยใส่แป้งสัก2ช้อนก่อนนะคะงาดำใส่ช้อน1นะคะช้อนครึ่งก็ได้ค่ะเนี่ยอันนี้ให้ละลายก่อนนะคะหยุดนะคะเมื่อกี้ที่ป้าน้องใส่น้ำไปถ้วย1น้ำตาลปี๊บน้ำตาลมะพร้าวค่ะไป1ช้อนโต๊ะอันนี้งาขาวเขาจะมากกว่าเนี่ยค่ะป้าน้องก็จะ
ใส่น้ำไปถ้วยครึ่งแล้วเสร็จแล้วก็ใส่น้ำตาลไปใส่น้ำไปถ้วยครึ่งน้ำตาลไปถ้วยครึ่งนะคะแล้วก็ใส่แป้งมันที่ละลายไปช้อนครึ่งงาดำนี่ใส่ไปช้อนหนึ่งนะคะแล้วก็ไปตั้งไฟคนเนี่ยค่ะเขาก็จะเหนียวหนืดๆ นะคะมันก็ได้แล้วค่ะไม่ยากเลยนะคะถ้าเผื่อเรากินทั้งเม็ดเนี่ยเขาจะย่อยยากเขาถ่ายมาอย่างนั้นนะคะแล้วตอนนี้เดี๋ยวก็เอาหัวกะทิไปตั้งไฟค่ะแล้วเดี๋ยวอันนี้หัวกะทิเนี่ยก็ใส่แป้งมันแล้วก็ใส่เกลือนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาราดหน้างานเนี่ยนะคะแล้วก็เอางาขาวที่คนไว้นะคะมาใส่น้ำดอกอัญชันนะคะสีธรรมชาตินะคะให้เขาเป็นสีนะคะถ้าเผื่อจะให้ออกม่วงแดงนะคะก็ต้องไปบีบมะนาวแล้วเขาจะม่วงแดงดอกอัญชันนี่ถ้าเผื่อเราใส่มะนาวไปนิดนึงเขาจะเป็นม่วงแดงนะคะเราไม่ใส่มะนาวเขาก็จะเป็นม่วงน้ำเงินค่ะค้ำๆถ้าเผื่อบีบมะนาวไปนิดนึงเขาก็จะออกแดงๆค่ะเห็นไหมคะเพิ่มสีสันค่ะดอกอัญชันเขาก็มีประโยชน์นะคะกินอะไรก็ตามแต่อย่ากินมากนะคะพยายามเปลี่ยนแล้วตอนนี้ก็ถ้าเผื่อป้าน้องอยากให้เขาเป็นสีเขียวนะคะป้าน้องก็จะตักแบ่งมาใส่น้ำใบเตยค่ะใส่น้ำใบเตยนะคะที่คั้นไว้เนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเขาก็จะออกเขียวเห็นไหมคะเขาก็จะเขียวเราใส่ตอนเย็นแล้วเขาจะไม่เปลี่ยนสีนะคะจะไม่เปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะคะแล้วเวลาจะกินเราอันนี้จะสีเดียวก็ได้สองสีก็ได้แล้วแต่เรานะคะแล้วเราก็เอาหัวกะทิที่เคี่ยวไว้นะคะหยอดเนี่ยค่ะเขาก็เรียกงาอันงายาคูค่ะนะคะจะเอาสีดำล้วนก็ได้ค่ะเนี่ยค่ะดำล้วนก็จะเป็นอย่างนี้คุณค่ามีธาตุเหล็กมีแคลเซียมนะคะถ้าเผื่อเรากินงาธรรมดาเนี่ยเรากินได้ไม่เยอะนะคะแล้วถ้าเผื่อเรากินเม็ดเนี่ยเขาก็ไม่ย่อยนะคะเขาออกมาเนี่ยเขาก็จะกินไปไงก็จะออกมาเป็นเม็ดๆงั้นละค่ะตอนนี้เป็นน้องก็เอางาที่คั่วไว้โรยหน่อยเห็นไหมคะอันนี้มันนั่นก็จะโรยนะคะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะก็เสร็จแล้วค่ะงาดำยาคูค่ะมีคุณค่าทางด้านโภชนาการนะคะให้ธาตุเหล็กและแคลเซียมค่ะบางคนเนี่ยเอาไปใส่กาแฟหรือไปใส่นมแล้วก็ใส่อาหารนะคะแต่อันนี้เรามาทำเป็นของหวานค่ะก็เสร็จแล้วค่ะ วันนี้นะคะมาสอนทำงาดำงาขาวยะทำเป็นขนมหวานนะคะเขาเรียกงายาคูค่ะแล้วพอดีมีแก้วมังกรที่ต้นสุกอีกลูกหนึ่งค่ะก็เอามาเล่นสีตัดสีอย่างนั้นนะคะนะคะอันนี้มีคุณประโยชน์มากนะคะตามธรรมดาเนี่ยป้าน้องจะทำข้าวยาคูกินคุณรู้จักข้าวยาคูไหมคะข้าวยาคูเนี่ยเวลาเขานั่นน่ะเขาออกรวงแล้วเขางงมาเป็นรูปตัวยูเป็นน้ำนมนะคะเขาจะเอามาล้าง
ตัดมาล้างแล้วก็ตำแล้วเขาก็จะใส่แป้งใส่น้ำตาลแล้วก็ทำกะทิราดอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีจะหอมแล้วมีคุณค่าทางโภชนาการเยอะป้าน้องมีเคยทำไว้ใน YouTube นะคะแต่วันนี้มาทำพาทำข้าวยาคูเอ้ไม่ใช่ข้าวยาคูค่ะงายาคูค่ะมีทั้งงาขาวและงาดำนะคะแล้วป้าน้องก็มาใส่สีธรรมชาติค่ะแล้วมีแก้วมังกรด้วยมากินกันนะคะน่ากินน่าสนใจไหมคะอุ้ยน่ากินจังเลยทำก็ง่ายง่ายนะคะมากินยาคูงาดำขาวกันนะคะมีคุณค่าทางด้านให้ธาตุเหล็กและให้แคลเซียมนะคะงาเนี่ยถ้าเผื่อเรากินเป็นเม็ดๆเนี่ยค่ะเขาก็จะออกมาเป็นเม็ดๆนะคะเห็นไหมคะว้าวน่ากินจังเลยทำก็ง่ายง่ายนะคะลองทำกินดูนะคะแล้วจะติดใจค่ะสมัยก่อนป้าน้องไปกินไปกินแถวสยามอะค่ะร้านโคอะไรอะเขาขายสุกี้อะค่ะแล้วเขาก็บอกว่ายางาดำยาคูป้าน้องก็ว่ามันเป็นยังไงก็สั่งมากินเอ้ยอร่อยแล้วป้าน้องก็กลับมาทำค่ะตามธรรมดาป้าน้องจะทำข้าวยาคูค่ะใช้ข้าวที่งวงมันงงมามันมีน้ำมันค่ะมาตะล้างแล้วก็มาตำแล้วก็คั้นน้ำแล้วก็ไปกวนเหมือนงาดำนี่ค่ะไปกวนแล้วก็ใส่น้ำตาลแล้วก็กินกะกะทิค่ะแต่วันนี้ป้าน้องใช้นมถั่วเหลืองนะคะไม่ได้ใช้กะทิค่ะนี่เห็นไหมคะป้าน้องก็พอดีมีแก้ววังกรที่ต้นค่ะอร่อยนะคะมีให้กินตลอดอ้าวเดี๋ยวมาชิมสิคนเดี๋ยวคนถ่ายชิมด้วยมาชิมไปด้วยจะได้รู้ค่ะว่าเป็นยังไงเป็นไงหอมหอมงาดำหอมงาดำค่ะแล้วมีคุณค่าด้วยนะคะเคยกินไหมง่ายจะตายไปทำให้แม่กินนะ คนยิ่งคนสูงอายุค่ะมีประโยชน์ค่ะหอมนะคะมันหอมกลิ่นของงาดำเขาจะมีกลิ่นหอมอร่อยอร่อยไหมคะ